ทนายนุ้ยนิจดิารนประัเด็นนเชื่อทกลับนิ่งๆสวนกลับชาวเน็ตคอมเมนต์ด่าเนรคุณช่องเจ็ดเรียกว่ายืนหยัดอยู่ในวงการมานานมากสำหรับนางเอกฝีมือดีอย่างยุ้ยจิรนันที่ตอนหลังผันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครด้วยนั้นซึ่งหลายคนก็คุ้นหน้าว่ายุ้ยเป็นลูกหม้อหรืออยู่ช่องเจ็ดมานานมากพอผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระหลายคนก็เลยจับตามองตั้งแต่ตอนแรกที่มีข่าวว่ายุ้ยไปรับเล่นละครให้ช่องย่านอโศกจนมาล่าสุดเมื่อยุ้ยโพสต์รูปโปรโมทละครที่เล่นกับช่อง8ว่าเล่ลุนตยาทางช่อง8ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะซึ่งนอกจากคอมเมนต์ของแฟนๆที่เข้ามาบอกว่าจะติดตามผลงานละครทุกเรื่องของยุ้ยเพราะเป็นนางเอกดวงใจตลอดการไม่ว่าจะอยู่ช่องไหนแล้วก็ยังมีชาวเน็ตบางคนที่ดราม่าเข้ามาคอมเมนต์ด่ายุ้ยแรงๆว่าเนรคุณช่องเจ็ดตามคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นว่าอูไม่ดูค่ะฝากให้แม่มึงดูเถอะค่ะละครกากอีเนรคุณช่องเจ็ดซึ่งยุ้ยจิรนันก็ไม่ได้ปล่อยผ่านขอตอบกลับแบบนิ่งๆชาวเน็ตคนดังกล่าวด้วยเช่นกันว่าอย่างน้อยมาดูรูปและกดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณแล้วค่ะซึ่งยังมีอิโมจิรูปหน้ายิ้มและหัวใจสีแดงต่อท้ายประโยคนี้ด้วยยุ้ยจิรนันอยากมีลูกมากแต่ฝากไข่ไม่สำเร็จเปิดใจไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองน้องพายุเสียอาการอย่างหนักเมื่อเจอยุ้ยจิรนันถึงกับคอพับคออ่อนยุ้ยจิรนันโชว์บ้านในฝันสร้างเสร็จแล้วมุมห้องนอนวิวหลักล้านอลังการมาก